รรยากาศอบอวลไปด้วยความรักความอบอุ่นยิ้มเลยล่ะค่ะยิ้มรอยยิ้มนี้ใครจะเชื่อคะคุณตาปัญญาแต่งเพลงครั้งแรกในชีวิตแม่งงมากงานนี่บอกจากใจว่าให้สีภรรยาก็เนื่องในโอกาสวันแม่ที่ผ่านมานะคะคุณแอลวาสนานิรันดร์กุลสีภรรยาของคุณตาปัญญานิรันดร์กุลค่ะได้รับพระราชทานรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2567งานนี้พี่ตาปัญญาก็ทำเซอร์ไพรส์ค่ะลงมือแต่งเพลงเองครั้งแรกในชีวิตเพื่อเป็นของขวัญให้ภรรยาสุดที่รักค่ะแล้วชื่อเพลงก็ไม่ไกลเลยค่ะก็เป็นเกี่ยวกับความรักแล้วก็รอยยิ้มนั่นก็คือชื่อเพลงว่ารอยยิ้มนี้ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากรอยยิ้มของภรรยาในวันแรกที่เจอจนเกิดเป็นความรักจวบจนถึงทุกวันนี้เรียกว่าเคียงคู่เคียงข้างกันมาตลอดเลยนะคะงานนี้นักร้องก็ไม่ใช่ใครพี่แอลน่ะรักและชื่นชอบเป็นแฟนคลับด้วยนะคะนั่นคือไรอันกาดบัณฑิตค่ะทำนองเพลงก็เป็นในแนวแจ๊สค่ะซึ่งได้น้องๆทีมงานร่วมกันสรรสร้างภาพแรกใน MV เป็นภาพรอยยิ้มของพี่แอลเนี่ยค่ะงานนี้เมื่อคุณแอลได้ฟังเพลงนี้แล้วถึงกับน้ำตาไหลซาบซึ้งแล้วก็มาจากก้นบึ้งของหัวใจรู้สึกยังไงก็ออกมาเลย อีกทั้งเพลงนี้เขียนขึ้นก่อนวันแม่เพียง1วันมันเติมความหวานกันขนาดนี้เป็นรอยยิ้มมีความสุขให้กันและกันเป็นนับว่าเป็นคู่ตัวอย่างคู่แบบอย่างที่ดีมากๆน่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างมากๆเลยเรามีคลิปบางช่วงบางตอนนะเพียนะเป็นอย่างไรเชิญค่ะยิ้มของหัวใจฉันสายลมสวยงามนกน้อยร้องเพลงดอกไม้บานแสงแดดทอแสงอบอุ่นใจทั้งโลกสดใสด้วยรอยยิ้มของเธอรักเธอสุขใจจากเธอสุขทุกข์หลากหลายเรื่องราวผ่านพ้นเพิ่มพลังด้วยรอยยิ้มนี้รอยยิ้มในใจของเธอรอยยิ้มพริ้มพริ้มติดอยู่ในใจเธอรอยยิ้มใจใจนี้รักเธอรักเธอรักเธอเสมอรักที่สุดคือเธอคนนี้คนนี้ที่ยิ้มนี้กับรอยยิ้มนี้พิมพ์ติดอยู่ในใจสุขอยู่ในใจเสมอรักเธอที่เขาได้ติดใช้กับครอบครัวก็ยินดีที่ได้แม่เขาก็เลยมา thank you ด้วยว่าอุตส่าห์มาร้องเพลง มาอะไรมามอบของขวัญที่สำคัญมากๆนะมาให้นะไปสืบเอาเองว่ามันคืออะไรนะ thank you มาก thank you มากนี่แหละค่ะก็สืบมาให้แล้วค่ะเพลงรอยยิ้มนี้เดี๋ยวไปดูเต็มๆในแฟนเพจห้องข่าวบันเทิงนะคะดูเต็มๆได้โอ้ยหลายคนก็ชื่นชอบคือ1เพลงเพราะแต่งแล้วทำนองดีแล้ว2เสียงร้องของน้องไรอันว้าวหวานละมุนแม่จ๋าคือจะบอกว่าที่คุณบรรยายเลือกน้องไรอันมาร้องเนี่ยเพราะว่าพี่แอลเป็นแฟนคลับน้องไรอันซึ่งหลายๆคนจะทราบว่าเสียงของไรอันเหมาะกับเพลงที่นุ่มละมุนฟังแล้วจับหัวใจเนื้อหาของเพลงแต่ละท่อนแต่ละวรรคโอบอกเลยว่าท่อนฮุกเนี่ยมีน้ำตาคลอแน่นอนอ่ะไปฟังกันนะคะค่ะ